สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิชา227101นะครับพื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมในคลิปนี้นะครับก็อธิบายถึงส่วนของอาการใช้งานเบื้องต้นนะครับของโปรแกรมภาษา Python ว่าสิ่งที่เราต้องรู้นั้นนะครับคืออะไรบ้างก่อนอื่นนะครับาการที่เราจะใช้โปรแกรมภาษา Python ได้น,นะครับไพทอนมันจะมีโปรแกรมอยู่ด้วยกัน2 mod. โหมดโหมดนั่นก็คือส่วนของโหมดที่เราใช้ เรียกว่า interactive shell นะครับในโหมดนี้นะฮะมันก็จะเป็นโปรแกรมหน้าตาแบบนี้นะครับเราเรียกว่า shell shell ก็คือเป็นเหมือนกับ command line นะครับหรือพร้อมที่เราสามารถจะพิมพ์คำสั่งภาษา Python เข้าไปได้สิ่งที่เราต้องทำในตรงนี้นะฮะก็คือเราสามารถจะเขียนโปรแกรมนะครับหรือคำนวณอะไรก็ได้ง่ายๆลงไปเพื่อที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาที่เราต้องการอย่างเช่นผมต้องการแก้ปัญหาของตัวเลขต่างๆคือเช่นห้าบวกสนี้ ะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้หรือว่าในส่วนของตัวหารนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหาหาร2ก็แบบที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะก่อนที่เราจะปาตรงจุดนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องแนะนําในการเขียน p y t h o n นั้นสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องรู้จักนะนั่นคืออะไรนะฮะก่อนอื่นสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของ Data หรือข้อมูลนะครับข้อมูลจริงแล้วในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะเขาจะเก็บ ในลักษณะของเลขฐานสองเช่นอย่างน,นี้นะครับอันนี้ทั้งหมด8ตัว6 2 3 4 5 6 7 8็แบบนี้นะครับอันนี้เบสิกอันนี้คือเลขฐาน2ที่คอมพิวเตอร์เก็บกันนะครับอันนี้จะเรียกว่าบิต1ตัวก็ Bit, บิตนะฮะแล้วก็8ตัวเรียกว่าไบต์นะครับซึ่งเลข8ตัวนี้ก็แทนค่าข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งนะฮะซึ่งจากข้อมูลเราเนี่ยนะฮะมันก็จะใช้ในคอมพิวเตอร์ของเรา ทีนี้อย่างเช่นถ้าเกิดเขาต้องการเก็บเลขเลข4เลข4ก็อาจจะเป็น010 0, อย่างนี้นะครับ8 bit, บิตก็เติ่มให้ครบ8นะครับเว้นวรรคเท่าไหร่อันนี้คือเลข4กับ4่อย่างนี้นะฮะ4ก็คือเลข4แต่จะทำยังไงล่ะถ้าเกิดเราต้องการเก็บอย่างอื่นเช่นเก็บข้อมูลที่คำว่าเป็นข้อความ Hello หรือสวัสดี นะครับแท้จริงแล้วก็เกิดจากการเอาเลขฐาน2พวกนี้นะครับมาเรียงต่อกันแต่อย่างไรก็ตามแค่เลขฐาน2ที่เรียงต่อกันเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อเนี่ยมันคืออะไรดังนั้นสิ่งที่มันจะบอกได้ว่าไอ้เลขชุดเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า data type หรือว่า type ซึ่ง type ในภาษา p y t h o เนี่ยนะฮะมันก็จะประกอบไปด้วยพื้นฐานอยู่ด้วยกัน4อันหรือ5อันนะครับอันแรกนะฮะนั่นก็คือ อันแรกก็คือ integer นะครับหรือ int นะครับ integer เนี่ยก็คือเลขจำนวนเต็มนะฮะถ้าเป็น Python ตัวที่หมายถึงเลขจำนวนเต็มเนี่ยก็คือเลขเฉยๆไม่มีจุดทศนิยมเช่น4 5 6 7อย่างนี้ลบ1ลบ2แบบนี้ก็คือหมายถึงเลขจำนวนเต็มนะครับซึ่งข้อมูลก็จะเก็บตามรูปแบบที่ทางคอมพิวเตอร์เขา เก็บไวะะ้อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือ float นะครับ float ก็คือเลขที่เป็น floating point หรือว่าเลขทศนิยมนะฮะเลขทศนิยมนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่เท่ากับเลขจำนวนจริงนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเก็บเลขจำนวนจริงได้นะครับมันแค่จำลองเลขจำนวนจริงเฉยๆนะครับปกติแล้วเนี่ย floating point ก็จะเก็บอยู่ในมาตรฐาน i ที่มันดอะไรสักอย่างนะ852 จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปคน Google ดูนะครับมีมาตรฐานอยู่ซึ่งมันก็จะเก็บทั้งหมดทั้งสิ้น64 b i บิตนะครับหรือ80 bit บิตแล้วแต่นะครับมันก็แล้วแต่การอ m พ l e m e n t แต่คอนเซปต์นั่นก็คือเป็นเลขฐาน2นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่พูดถึงตรงนี้นะครับเราจะยังไม่พูดถึงนะฮะทีนี้เลขที่มีจุดทศนิยมเช่น1.0นี่ก็ได้ 1. ุดเฉยเก็ได้นะครับหรือว่าลบ14.15 อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับที่มีชนิดข้อมูลเป็น floating point นะครับอีกอันนึงนะฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือตัวที่เป็นของนะครับเป็น string string นะครับหรือ string หรือว่าสายอักขาระภาษาไทยนะครับโอ้แปะยุ่งยากเหมือนกันสายอักขาระก็คือ,อข้อมูลที่เป็นลักษณะของตัวอักษรเรียงต่อกันนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือ ข้อความใดๆซึ่งข้อความในภาษา p ไพทอนจะต้องมีเครื่องหมายคําพูดดับเบิลโคลดะครอบอยู่หรือว่าจะเครื่องหมายคําพูดซิงเกิลโคลดครอบอยู่ก็ได้หรือว่าจะเป็นทริปเปิลโคดก็ได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับาการใช้งานแต่ในตอนนี้นะครับเราก็จะใช้เพียงแค่ดับเบิลโคดนะครับอย่างเช่นเราต้องการคําว่า hello แบบนี้ข้อมูลนี้ก็คือสตริงที่ hello อยู่ข้างใน hello หรือว่าเราอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นสตริงเหมือนกันแต่เก็บเป็นตัวเลขเช่น3 4.15 แบบนี้ก็ถือว่าเป็นสตริงนะครับหรือว่าลบ14.15อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เป็นสตริงก็คือจะมีเครื่องหมายคำพูดครอบไว้แต่ข้อมูลที่เป็น floating point ก็จะไม่มีนอกจากนี้ก็จะมีอีก2ชนิดที่น่าสนใจนะั่นก็คือเป็นชนิดข้อมูลพื้นฐานอย่างที่2อ,อย่างที่เท่าไหร่1 2 3 4ก็คือ bool bool ก็คืออะไรบูล l e a n นั่นแหละนะครับนั่นก็จะเป็นชนิดข้อมูลที่เก็บค่า แทนค่าความหมายคือจริงและเท็จนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ค่านั่นก็คือ true และ false สองค่านี้เท่านั้นนะครับในการเก็บข้อมูลที่เป็นจริงและเท็จเดี๋ยวเราอันนี้จะอธิบายอีกทีในรายละเอียดส่วนของการเขียนตรงเงื่อนไขนะฮะอีกอันนึงสุดท้ายเลยก็คือนันนันก็คือแปลว่าไม่มีแทนค่าความหมายของความไม่มีความว่างนะครับ อันนี้ก็คือเบสิกของชนิดข้อมูล4อัน5อันนะครับมี In t มี f l o a t มี String มีบ e a n แล้วก็มีน n นนะครับจริงๆใน Python ก็ยังมีชนิดข้อมูลที่มากับ Python เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าโฟกัสนี้เอาแค่นี้ทีนี้นํำรับต่อมานะครก็คือในส่วนของเครื่องหมายเมื่อมีข้อมูลแล้ว,ลวเราก็สามารถเอาข้อมูลมาทำอะไรบางอย่างได้เช่นบวกลบคูณหารนะครับอันนี้เครื่องหมายบวกนะครับ เครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารนะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกที่มีนะครับอีกเครื่องหมายหนึ่งที่น่าสนใจนะคือเครื่องหมายวงเล็บนะครับพวกนี้จะมีลำดับการทำงานนะครับแบบเดียวกับคณิตศาสตร์เช่นเราต้องการ5คูณสบวก3สิ่งที่มันทำอะไรก็คือจะทำคูณก่อนแล้วค่อยเอามาบวก3ก็คืออะไรบวกาเป็น13แบบนี้นะครับเท่ากัน ลำดับถัดมานี่ก็คือส่วนของวงเล็บถ้าเรามีวงเล็บก็สามารถจะเพิ่มลำดับความสำคัญของการทำงานได้เช่นแบบเดียวกันเราต้องการเอา2กับ3มาบวกกันก่อนอย่างนี้ก็จะเท่ากับ25เพราะ5คูณ5เท่ากับ25อันนี้ก็เป็นคำอธิบายเบื้องต้นนะครับในส่วนของเครื่องหมายการทํางานทางคณิตศาสตร์นะฮะทีนี้ในขั้นตอนถัดมานะฮะเราก็จะมีเครื่องหมายอีก2ออันที่น่าสนใจนั่นก็คือ หารเก็บเศษนะครับหรือเปอร์เซ็นต์อย่างนี้5หาร2ได้เศษเท่าไหร่ครับได้เศษหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายหารที่เอาแต่เศษของมันนะครับหรือว่าหารอีกแบบหนึง่งปกติ5หาร2จะได้เท่ากับ2.5แต่ถ้าเราใช้5หาร2ก็จะได้ได้2นะครับจะเป็นการปัดจุดทศนิยมทิ้งไป นะครับไม่เอามาคำนวณทีนี้เราพอเรารู้เครื่องหมายแบบนี้แล้วนะครับมีเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับนี้นะครับหมายถึงหมายถึงกําหนดค่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเท่ากันหมายถึงกําหนดค่าวิธีการใช้งานนะครับคือเราจะต้องมีตัวแปรอยู่ด้านซ้ายมือ นะครับตามเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ค่านั่นก็หมายถึงว่าเราต้องการเอาค่าที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยไปเก็บไว้ในตัวแปรอยู่ด้านซ้ายมืออ่ะแล้วตัวแปรคืออะไรนะฮะตัวแปรคือหมายถึงชื่อหรืออะไรบางอย่างที่ใช้ในการแทนค่าข้อมูลหรือเราอาจจะนึกถึงไอ้ตัวแปรเป็นกล่องนะครับแล้วเอาข้อมูลใส่เข้าไปในกล่องนั้นอย่างเช่นผมต้องการให้อ่า A, เเท่ากับ10แบบนี้ หมายความว่าเรากําหนดให้ a มีค่าเป็นสิบถ้าเราเขียนแบบนี้มันก็จะทํางานไม่ได้นะครับคือมีข้อผิดพลาดเพราะว่าสิบมันเท่ากับ a ไม่ได้ไม่สามารถเอาค่า a ไปใส่ไปในตัวเลข1ิบได้นะครับเพราะมันไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายกําหนดค่าเวลาเราเขียนโปรแกรมนะฮะสิ่งที่จะต้องเจอเลยนะฮะก็คือจะมีเออร์เลอร์นะครับเอร์เลอร์ที่เราจะต้องเจอเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยสี่สำคัญอยู่4อย่างนะครับอันแรกเลยคือ syntax Syntax ก็คือเราเขียนประโยคหรือ Expression s y นะครับซินแท็ก็คือประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นั่นคือหลักซินแท็กในภาษาไพทอนนะครับก็ประโยคที่ถูกต้องก็มีหลายแบบแต่ตเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็อาจจะเป็นนะฮะอาจจะเป็นค่าตามด้วยตัวดำเนินการหรือเครื่องหมาย แล้วก็ค่าแบบนี้อย่างเช่นผมพิมพ์ใน y t ทอนว่าห้าห้าหรือเราเราดูเนี่ยห้าห้าพิมพ์อย่างเงี้ยเราเข้าใจวิธีการทำงานไหมครับว่ามันทำงานยังไงไม่เข้าใจเพราะเราไม่รู้มันทำอะไรนะก็เลยอยาใส่เครื่องหมายเข้าไปตรงกลางอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่ามันคือเอา5้าห้ามาบวกกันหรือเราใส่เครื่องหมายคูณเราก็จะรู้ว่ามาคูณกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆงจะมี รูปแบบประโยคที่มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้เบสิกอันที่2ก็คือเรื่องของซีม a นติกสแตติกนะครับก็คือแม้ว่าบางประโยคเนี่ยจะมีความถูกต้องของข้อมูลฮนะก็คือเขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แบบด้านบนนี้แต่ว่าเราไม่สามารถทําความเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรเช่นต,ตัวอย่างเช่น hello คือค่าเป็นสตริงหาร5อย่างเงี้ย hello หารห้ามันเป็นยังไงเอาข้อความมาหารด้วยตัวเลขจะเกิดอะไรขึ้น อันนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ make sense นะฮะสิ่งที่ไม่ make sense เนี่ยก็ไม่สามารถเขียนลงไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีริคนิคในการที่จะทำให้มันทำงานได้ก็มีนะครับเรวเรียกว่า overload operator แต,แต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนก็คือถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราเขียนนั้นมันไม่มีความหมายหรือว่าไม่ make sense นะครับหรือภาษาอังกฤษอย่างเช่นปกติก็คือ he is a teacher อย่างนี้เข้าใจความหมายแต่พอ I is a teacher แบบนี้ไม่มีความหมายเพราะ i ต้องอยู่กับ m เพราะ i เป็น i s ก็ไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์อันนี้3เลยก็คือ semantic error อ่าอเจ้า semantic error นี้ยากยุ่งยากที่สุดนะครับ2อ,อย่างแรกไม่ยังพอทำได้นะเพราะว่ามันก็แค่คำนวณได้นะครับแล้วก็ run ได้แล้วก็ถ้าเกิดมันเจ๊งมันก็จะแบบแจ้ง error มาอย่างเช่นประโยคแรกถ้าเราพิมพ์ผิดมันก็จะแจ้งออกมาเลยนะครับแบบตัวอย่างอย่างเช่นผมพิมพ์55 5ตามด้วย5จะบอกว่า e er r อร์เอ้ยจะบอกว่าเออร์แบบนี้หรือว่าเอา Hello หาร5อางนี้ก็จะบอกว่า e er r อร์แบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็น s ี m a n t ิ c e er อ r ร์ก็คือสิ่งที่เราต้องการในหัวเรากับสิ่งที่ Python เข้าใจไม่ตรงกันเมื่อมันเกิด e er อ r ร์แบบนี้มันก็จะเป็นข้อผิดพลาดท,ที่ยากเกี่ยวกับที่เราจะคัดเดาว่ามันคืออะไรนะครับบางครั้งก็จะเกิดเหตุการณ์ว่า เราเขียนโปรแกรมแล้วโปรแกรมไม่ยอมหยุดการทางานหรือว่าเขียนไปบางครั้งโปรแกรมให้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากซินติกระเลยอ่ะโอเคประมาณนี้คือทฤษฎีนี่ไปถึงในส่วนของปฏิบัติการนะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในส่วนของการใช้โปรแกรม Python นะครับใน,ใน,ใ,นในรอบนี้นะฮะก็เรา,าจะฝึกการที่เราจะดูว่าเราสามารถที่จะนำเลขมาคำนวณได้หรือเปล่าในสิ่งที่เราต้องการแก้ปัญหา อย,อย่างเช่นเราต้องการแก้ปัญหาของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะฮะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหามันคือรูปสามเหลี่ยมอันหนึ่งใช่ไหมซึ่งเราจะต้องรู้ค่าความยาวฐานกับความสูงความยาวฐานกับความสูงอย่างเช่นเส้นเส้นเส้นนี้นะครับว่ายาวเท่าไหร่แล้วก็เส้นตรงนี้นะครับวา่าสูงเท่าไหร่ถ้าเรารู้2เส้นนี้ก็จะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้ก็คือเส้นทังสองคูณฐานคุณสูงนี่ก่อนอื่นเรามาโฟกัสที่การกําหนดค่าก่อนอย่างเช่น เส้นนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่10ซนติเมตรอีกเส้นหนึ่งก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ15เซนดังนั้นพื้นที่เขารูปสามเหลี่ยมก็คือจะสิบห้าคูณหนะครับเพราะอาหาร2ไปแล้วนะครับแต่ถ้าในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเรียกว่ากําหนดค่าให้กับตัวแปราจากรูปนี้นะครับก็คือเรารู้ความยาวฐานคืออาจจะใช้เครื่องสัญลักษณ์ B กําหนดให้มีค่าเป็น15 นะครับแล้วก็ความสูง h ่านจะคำนดให้มีค่าเป็น10จากนั้นเนี่ยเราคำนวณค่าส่วน2ใช่ไหมคูณฐานคูณสูงแบบนี้เราจะได้75ออกมาแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ตรงนี้ออกมาเนี่ยก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการคำนวณนิพจน์น,นี้หรือประโยคนี้นะครับแม้ว่าผม,ผมจะไม่ได้พูดเรื่องนิพจน์ก็ตามนะฮะประโยคนี้นะฮะคำนวณน,นี่คือผลลัพธ์ แต่จะเห็นว่าประโยค2อันบนนี้นะครับไม่มีผลลัพธ์ออกมาเพราะว่ามันเป็นการกําหนดค่าดังนั้นมันเลยไม่มีผลลัพธ์ใดๆออกมาจากประโยคนี้อย่างเช่นเราต้องการเอาค่านี้ไปเก็บใส่ตัวแปรชื่อว่า a แล้วก็จะคํานวณจากเศษส่วนสคูณฐานคูณสูงแบบนี้ัวนี้เห็นว่า a ของเราเนี่ยก็มีค่าเป็น75็สาเราสามารถใช้ Python ตัวนี้นะครในการที่จะดูค่าภายในได้นะครับอันนี้คือ intermediate b o d e r interactive shell การที่เราดูค่านี้ทําให้เราสามารถทำความเข้าใจว่าตัวไพทอนเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีทํางานยังไงอันนี้ก็คือเบสิกนะครับแล้วที่ผมอยากให้เราดูอีกอันนึงก็คือเรื่องของเรื่องของสตริงหรือว่าเรื่องของฟลอตสมมุติว่าเราพิมพ์ข้อมูลอย่างนี้ hello แบบนี้นะครับเราก็จะได้ค่า hello มาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอาสตริงมาบวกกันเนี่ยเราคิดว่ามันจะมีความหมายอะไรไหมฮะแบบนี้ จริงๆแล้วในถ้าเกิดเรามองในมุมนี้เราอาจจะมองว่าเอ๊ะ่เฮลโลกเวอร์บ, Word, บวกกันไม่น่าจะบวกได้นะครับแต่ว่า Python เนี่ยเขาก็เขียนโปรแกรมไม่ให้เมื่อเอากับเฮลโกลกเวอร์บ, Word, บวกกันผลที่ได้ก็จะได้ค่าออกมาเป็นอันใหม่ก็คือเฮลโ o ลเวอร์ที่ติดกันอันนี้ก็คือเป็นเบสพื้นฐานของ p y t h o นนะครับหรือว่าเราเอาเฮลโลนะครับคูณกับ5แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่เรียกว่าเอาเฮลโ o ลมาเรียงต่อกัน5อันซึ่งมันก็แตกต่างจาก หลายหลายภาษานะฮะที่มันที่เขาทําไว้ก็อาจจะไม่มีจุดนี้นะครับแต่ Python เขามีจุดนี้ไว้ให้นะครับถ้าใครอยากจะฝึกก็ลองเอาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์หรือเคมีนะครับมาลองใช้ Python ไพ t อนท c t i v e s h เ l l ช่วยในการแก้ไขปัญหานะฮะอาจจะใช้มีการโฟกัสที่เราลองไปการประกาศตัวแปรดูว่าเรากําหนดค่าตัวแปรยังไงนะครับอย่างเช่นกําหนดให้เท่ากับ10ขีแบบนี้ไม่ใช่กําหนดแบบนี้ อย่างนี้ไม่ได้ e er อ r เรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็ลองฝึกดูนะครับที่เราพิมพ์ลงปใในนี้นะครับอย่างเช่น a เงี้ยเเท่ากับ10ไม่ได้เป็นการแสดงผลนะครับแต่เป็นการให้ interactive shell น่ะนะครับทำการคำนวณค่าแล้วบอกผลลัพธ์ให้เราว่ามันคืออะไรนะครับอย่างเช่น a คือ10 b คือ15เอ้ยเราอยากรู้ a บวก b คือเท่าไหร่รพิมพ์ไปเลย python จะคำนวณให้แล้วได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งไอ้ผลลัพธ์ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าค่าเนาะหรือ value นะครับซึ่งก็มีชิดข้อมูลเป็น i n t e g e อนะครับไอสิ่งนี้เราเรียกว่าประโยคนะครับไอประโยคเนี่ยเราเรียกภาษาอังกฤษว่า expression นะครับประโยคเราเรียกว่า expression แปลว่าประโยคหรือว่านิพจน์นะครับซึ่ง expression คืออะไรก็ได้ที่ใน Python สามารถเข้าใจได้นะครับไอคำว่าอะไรก็ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่านะมันละเอียดมากนะฮะอย่างเช่น a ตัวเดียวก็ถือว่าเป็น expression หรือว่า a บวก b ก็เป็น expression นะครหรือว่า a บวกด้วย b คูณ h อย่างนี้อันนี้ก็เป็น expression นะครับอันนี้ก็คือ expression หนึง่งก็คือได้มังทำงานก่อนได้ค่าออกมาก็เอามาบวกกับอีกมาบวกกับ a ก็จะกลายเป็น expression หนึง่งจะเห็นว่า expression หรือ depose ม,มีการซ้อนๆกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานของภาษา python สําหรับคลิปนี้นะครับก็นะครับก,นะก็จบแค่นี้จริงๆละ นะครับมีแค่นี้เป็นพื้นฐานของ Python นะครับเดี๋ยวเราลองรีแคปดูนะครับว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ